คค่ะครูนั่นไงคะขอต้อนรับครูปิ๋มเข้าสู่รายการเซนพบปะประชาชนนะคะเย้อะครูอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะทราบถ้าได้ติดตาม Instagram ของครูปิ๋มนะคะก็คือจากการเป็นนักซิ่งใช่แล้วครูมาเป็นนักซิ่งได้ยังไงคะโอ้โหเรื่องมันยาวไหมไม่ยาวเท่าไหร่คือจริงๆครูว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนครูคือโดนที่บ้านอ่ะห้ามคือถ้าเราชอบครัวชอบความเร็วนะแล้วก็ชอบขับรถยนต์หรือว่าขับรถเร็วหมายถึงไม่ได้ขับในสนามนะก็ขับรถยนต์แต่ว่าเป็นคนที่แบบใช้เวลาแบบระเหยในการแต่งตัวอาบน้ำแล้วพอจะต้องรีบไปหรือไปเรียนอะไรเงี้ยรีบแล้วจ้ะขึ้นรถปุ๊บเร็วทันทีอะไรเงี้ยก็ติดนิสัยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกฟิลได้ว่าชอบความเร็วแต่ว่าที่บ้านน่ะจะห้ามเรื่องแบบไม่ค่อยชอบให้ผ่าผลแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ให้นั่งเลยไม่เคยซ้อนด้วยไม่เคยอ่ะโอ้โหขนาดเป็นเด็กเกษตรนะเด็กเกษตรเขาต้องนั่งเพราะรถมีรถในมหาลัยมันกว้างมากเราต้องมีรถตะไลมีรถบัสมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เคยก็จะพอแก่ปุ๊บ เราก็เลยแบบว่าพอแก่ปุ๊บเราสึกเฮ้ยมันคาใจไงแล้วครูเป็นคนชอบอะไรแล้วแบบว่าอยากลองทำก็ต้องได้ลองวันที่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไปภาคเหนือไปเชียงใหม่แล้วก็มีเพื่อนน่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เราอ่ะนั่งอยู่บนรถแต่ว่ารถเนี่ยก็ขับตามมอเตอร์ไซค์ไปมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นทำไมเราไม่อยู่ในรถเพราะว่าเอ้ยมันแบบขึ้นเขาแล้วมันจะอ้วกแตกแบบถ้าได้นั่งมอเตอร์ไซค์น่าจะดีก็เลยก็เลยฝืนคำสั่งพระมารดาก็เลยแบบว่าไม่ได้บอกแม่ตอนนั้นแต่ว่าก็โตแล้วอ่ะก็ทำอะไรเองแต่ก็เซฟตี้ก็คือใส่ชุดมีเซฟมีหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อนพอซ้อนรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยกลับมากรุงเทพแล้วก็สั่งเพื่อนช่วยซื้อมาใส่ให้คันดินแล้วก็เอาไปไว้ที่นู่นที่เชียงใหม่เลยแล้วเดี๋ยวบินไปก็คือแอบ อุ๊ยไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าทำนี้จริงแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะบินไปขี่แต่ว่าก็ไม่เคยอันนี้ก็เพื่อความเราก็รักเราก็กลัวเหมือนกันเราก็ต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลักก็ไปเรียนจำไว้นะคะเด็กๆถ้าอยากรู้อะไรจริงๆเราต้องไปเรียนบางอย่างเราคิดว่ามันน่าจะทำได้เลยแต่ว่าถ้าไปเรียนมันจะได้หลักการบางอย่างแล้วก็พื้นบางอย่างที่ทำให้เราปลอดภัยไม่ถ้าล้มก็ไม่ถึงกับแบบหนักอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้ไปเรียนก็รู้สึกชอบมากแล้วก็เริ่มไปลองออกไปบินไปเชียงใหม่แล้วก็ไปลองออกทริปดูก็ขี่ไปกับเพื่อนแล้วพอมันควบคู่กันไปครูที่สอนขี่เนี่ยครูเริ่มจากรถเล็กๆก่อนไม่ได้เริ่มจากรถใหญ่นะตอนที่เรียนอ่ะเพราะว่าจะได้ฝึกเรื่องการบาลานซ์ตัวเองที่ครูเคยบอกเจนว่าถ้าเราจะฝึกให้ฝึกจากรถเล็กก็เริ่มจากรถแบบเคส R ก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอไปขี่รถใหญ่ๆเราก็อาจจะแบบกลัวๆนิดนึงแต่ว่ามันก็จะได้บาลานซ์แล้วครูที่เขาสอนก็ส่งครูไปบอกว่าเฮ้ยสนใจป้าไปแข่งแข่งเลยเหรอใช่เออแล้วครูอ่ะเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันเบอร์นั้นเลยเปล่าอะไรก็แบบรู้สึกเออเอาก็ได้ก็ลองก็แบบว่าก็เลยไปลองลงในสนามแข่งจริงๆแล้วปรากฏว่าคือแบบขี่ครั้งแรกในสนามไปลองในสนามเนี่ยมีความรู้สึกว่าคือบางคนก็ไม่ชอบทำไมอ่ะมันขี่เหมือนเดิมเลยวนไปเหมือนลูกข่างเนี่ยแต่ว่าครูชอบมีความรู้สึกว่ามันแบบมันได้ใช้สกิลแล้วก็ได้ฝึกแล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นในแต่ละรอบแบบจนแบบว่าในที่สุดก็ได้ก็ครั้งแรกที่แข่งได้ที่หนึ่งแบบว้าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเล็กทำให้น้องเกี่ยวๆเพราะว่าน้ำหนักของน้ำหนักตัวมันแบบมันอาจจะไอ้นี่กว่าคนอื่นรถที่แข่งมันรถไม่ได้ใหญ่มากก็ทำให้มันเป็นพวกดีแท็กเกอร์อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไอ้นี่แล้วพอหลังจากนั้นก็แข่ง
รุ่นแบบอัพขึ้นไปเป็นตัวพันซีซีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ทำให้แบบหยุดแข่งเพราะว่าอันนี้จริงๆก็คือมันเลือกเกินลิมิตตัวเองไปหน่อยก็คือล้มในสนามแล้วซี่โครงหักแบบ7ซี่ซี่โครง7ซี่ก็หยุดก็ไม่ได้เข็ดนะยังชอบขี่อยู่ก็เลยก็คือรู้สึกว่าเอ้ยแบบยังอยากขี่แต่แม่ก็แบบเอ้ยขอว่าเฮ้ยหยุดได้ไหมอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าโอเคอะไรเงี้ยก็แบบว่าครูเลยผันจากการที่เป็นนักแข่งก็มาทำทีมแข่งเลยก็คือมีนักแข่งที่ทำให้เราได้ไปอยู่ในสนามก็พอช่วงโควิดก็เลยเริ่มเฟดไปแล้วรวมไปถึงการออกทริปก็ไม่ได้ออกเลยช่วงนี้เพราะว่าโควิดแต่ว่าตอนขี่ก็คือขี่อยู่ใช่ๆคือครูมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากครูมี ZX10 เนาะมี ER6 เนาะไม่รู้จักหรอกมี R1 เนาะแล้วก็มี Gixxer เนาะ Suzuki แล้วก็มี D-Tagger นะ Kawa แล้วก็มีตัวใช่ที่เป็นรถถังปะคุเป็นรถอะไรรถแท็กเตอร์เหรอบ้าดีแท็กเกอร์กับแท็กเทลแท็กเตอร์เป็นคนละอันบ้าบอพูดซะเสียเลยรถแท็กเตอร์มันรถนี่ใหญ่ๆแต่ดีแท็กเตอร์มันคือรถที่ไว้ขี่ภูเขาโอ้ยแล้วก็คันล่าสุดที่กูซื้อมาก็คือ Ducati Super Sport ใช่โอ้โหไม่รู้จักหรอกจริงแต่ดูกาตี้ร้อนมากขี่แล้วร้อนมากร้อนขาทำไมแฟนเขาบอกว่าสุดยอดกันมากเลยตัวพันตรงนั้นใช่เป็นตัวพันเยอะคือรถพันซีซีอ่ะเจนมันแบบศูนย์ถึงร้อยอ่ะมันฟึดเดียวอ่ะเหมือนแล้วก็ไปแล้วจ้าร้อยหนึ่งเลยจริงเหรอจริงมันเร็วมากคือคันเร่งมันอยู่ในมือเราเลยอ่ะมันแบบแต่สำคัญคือเราต้องหยุดให้ฮะต้องจอดให้ต้องหยุดให้ได้อะคือแบบว่าความเร็วแล้วเราต้องแบบเชนเกียร์หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ความเร็วมันลดลงได้ทำให้ตัวเองปลอดภัยไว้พูดเรื่องมอเตอร์ไซค์มันจะแบบคนจะไม่ค่อยรู้ใช่แต่สนุกจริงๆแต่ครูเห็นแฟนคลับหลายคนนะก็มีมอเตอร์ไซค์นะไหนใครมีมอเตอร์ไซค์บ้างพิมมาหน่อยมีอะไรบ้างหนูว่าน่าจะเยอะแหละมอเตอร์ไซค์มันสะดวกกว่ารถอ๋อมี CBR 150ครูชอบครูมี CBR 500คันนึงครูชอบมากครูชอบนิสัยของ CBR มันดีอย่างนึงครูพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่เป็นไรพูดกับคนที่รู้แล้วกันนะสำหรับคนที่หัดใหม่ๆอ่ะครูแนะนำให้เป็น Honda CBR นะเพราะว่านิสัยเขาเรียบร้อยไม่กระโชกกระฮาจะไม่เหมือนตระกูลพวก Kawa อะไรอย่างเงี้ยหรือ Yamaha เขาจะแบบว่าสมูทในการเข้าโค้งเขามีนิสัยด้วยหรอใช่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่ละคันแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมีนิสัยของมันนี่เป็นสนิทจำได้ว่าครูเคยชวนเมมเบอร์ปะใช่ครูใช่ไหมที่ชวนเมมเบอร์ว่าไปสนามแข่งใช่ครูอยากให้ทุกคนแบบว่าครูรู้สึกว่าทุกคนน่ะขี่ดับรถได้อะถ้าครูขี่ได้ทุกคนก็ต้องขี่ได้เจนขี่ได้ปะล่ะหนูอยากไปหนูขี่ถ้าขี่จักรยานได้ครูก็ขี่ได้แล้วก็คือถ้าบาลานซ์ตัวได้ก็ฝึกได้สนุกสนานก็หมดโควิดครูก็อย่าลืมพาไปนะคะไปจริงปะล่ะจริงทุกคนเป็นพยานนะครูป่วยต้องหลายอย่างโดดลงโดดล่มอ๋อใช่แล้วครูก็มีไปโดดล่มด้วยชวนอยู่ใช่พี่เชอร์ก็อยากโดดพี่เชอร์ก็อยากไปกันหมดเลยไปใครอยากโดดล่มไปคือดีมากเลยนะโดดร่มอ่ะมันจะรู้สึกฟีลแบบว่าอิสระจากทุกสิ่งโดดลงมาจากทุกสิ่งกว่าอิสระไปเลยอ่ะไม่สิแล้วก็มีคนที่เขาเป็นโปรเขาเกาะอยู่กับเราไม่ต้องกลัวแต่ว่าบางคนก็ช็อกอยู่บนนั้นอ่ะช็อกอยู่บนอากาศแบบว่ามันคือในมุมของครูมันสูงจนแบบมันไม่เหลือความกลัวแล้วอ่ะมันสูงมากสูงแบบคนที่ไม่เห็นแล้วอะ
บ้านนี่เหมือนเล็กมากอะไรเงี้ยมันสูงจริงอยากไปเอาปะลาหมดโควิดไปจะโดดล่มก่อนเลยโดดเรียนแย่มากทำไมอย่างนั้นเอาโดดล่มก่อนโดดล่มคนน้อยก็ต้องดูแต่ว่าก็ต้องดูที่ปลอดภัยจริงๆที่เซฟตี้เขาดีๆที่เมืองไทยมีแม่ครูที่ปลอดภัยมีที่ครูโดดที่โดดเมืองไทยนะหรอถ้าคนชอบแอดเวนเจอร์อ่ะครูมีหลายอันมากเลยอ่ะมีแบบโหนสลิงเงี้ยสลิงที่ยาวสุดในโลกอะไรเงี้ยไปโดดที่ลาวอะไรเงี้ยสนุกมากถ้าคนชอบอ่ะต้องแบบมันต้องอึดหน่อยแน่เจนเจนอ่ะชอบทุกอย่างเลยแต่ครูคิดว่าเจนไม่น่าจะรอดนะจริงหรอครูยังไม่เคยเห็นเล่นไงต้องรอดูหนูก่อนไม่ใช่คืออย่างหัวสลิงอ่ะจริงๆมันแบบมันตอนหัวนะมันสวยมันอีนี่มากแต่ว่าตอนเดินป่ามันเดินแบบเดินโหดจริงๆครูเดินอยู่นั้นนะ3วันแต่ว่าเราเดินแล้วก็ปีนเขาแล้วก็ไปโหนจากเขาลูกนึงไปอีกลูกนึงแล้วก็เดินแล้วก็ไปปีนต่อแล้วก็ไปคือแล้วระหว่างนั้นก็ฝนตกตลอดแต่สลิงมันผ่านม่านน้ำตกแบบยักษ์มหึมามากคือแบบวิวมันแบบสุดยอดแล้วอ่ะมันเหมือนเราหลุดไปในแบบอีกโลกนึงอะไรเงี้ยที่มันป่ามันสมบูรณ์มากๆถ้าต้องไปเดินขนาดนั้นหนูว่าหนูรอรับชมดีกว่าเออเห็นไหมเหนื่อยแล้วแบบว่าไปนอนบนต้นไม้ด้วยนะเป็นบ้านต้นไม้เออเจ๋งมากอุ้ยนี่น่าสนใจเห็นไหมเราจะเลือกบางพาร์ทไม่ได้ลูกเพราะว่าเราต้องเดินทางไปเราต้องผ่านสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อจะไปอยู่ในที่ที่มันแบบว้าวแฮปปี้